เดินทางสู่ชุมชนสัมผัสเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดผสมผสานให้เราได้เรียนรู้นวัตวิถีฝ้ายทิติการินนนเราออกเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข219ออกจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปไม่ไกลแค่ประมาณ20กิโลเมตรและห่างจากสนามบินเพียงแค่10กิโลเท่านั้นเราก็พบกับหมู่บ้านที่เราตั้งใจจะมาสัมผัสวิถีชาวบ้านในวันนี้นั่นก็คือหมู่บ้านนนสวรรค์ค่ะสวัสดีครับผู้ใหญ่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านนนสวรรค์ครับมีที่มาที่ไปของหมู่บ้านยังไงอ๋อบ้านนนสวรรค์นี่ก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะครับก็108ครัวเรือนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กล่ะครับครับก็บ้านนนสวรรค์นะครับแต่ก่อนน่ะก็เป็นบ้านชื่อว่าบ้านป่าไผ่ครับมันอุดมสมบูรณ์ด้วยพวกผักพืชผักอาหารนี่นะครับถึงได้มาแต่งตั้งว่าเป็นบ้านนนสวรรค์ที่วัดมานั่นก็คือวัดโนนสวรรค์เป็นจุดเด่นของที่วัดนั่นก็คือการได้เห็นพระพุทธรูปองค์ดำที่เขาเคยเกิดประวัติไฟไหม้มาแล้วนะคะหนูได้เข้าไปกราบไหว้แล้วก็ได้ตักบาตรได้ฟังเทศน์ฟังธรรมนะคะเสร็จออกมาจากที่นี่ก็คือได้ขึ้นซาเล้งนะคะไปที่แปลงผักปลอดสารพิษนะคะสิ่งที่ไปเจออย่างแรกก็คือวันนี้ได้ทดลองการปลูกผักแล้วก็เก็บด้วยมือตัวเองเลยแล้ววันนี้เราจะมาปลูกคะน้ากันค่ะโอเคค่ะอันนี้คือใช้วิธีเพาะเอาหรือว่าค่ะเพาะอย่างนั้นค่ะแล้วก็แล้วก็เอาต้นมาปลูกค่ะโอเคค่ะได้เดี๋ยวหนูขออนุญาตปลูกนะคะทางนั้นเขาต้องให้เป็นแถวเนาะแถวเหมือนกันถ้าเป็นแถวมันก็จะสวยงามนิดนึงมันไม่มีสัตว์แล้วมันปลูกขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะคือหนูส่วนมากที่เราเห็นเราจะเห็นแบบผักที่มันสวยมากๆคือเขาใช้สารเคมีในการฉีดแต่ที่นี่เขาปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีนั่นก็คือปลอดสารพิษค่ะผู้ใหญ่เขาก็พาไปการปลูกป่าด้วยการยิงหนังสติ๊กนั่นก็คือปลูกป่าด้วยลูกยางต้นยางนาค่ะก็คือการจับหนังสติ๊กขึ้นมาแล้วก็ใส่ลูกยิงเข้าไปนะคะเทคนิคใหม่มากคือการยิงหนังสติ๊กเข้าไปนะคะเพิ่มก็คือรู้สึกดีมากที่วันนี้ได้มาร่วมอนุรักษ์โลกร้อนอีกอย่างหนึ่งก็คือมาช่วยกันปลูกป่านะคะหลังจากที่จะไปปลูกป่าเสร็จนะคะต้อนรับโดยการพาเราไปดื่มน้ำสมุนไพรที่เขาทำขึ้นมาเองจากใบเตยและดอกอัญชันค่ะนอกจากน้ำเนี่ยที่นี่เขามีขนมเปียกปูนมีขนมไข่หงส์อะค่ะนั่นแหละก็คือเขาเอามาให้เราชิมด้วยที่นี่ก็จะมีบรรยากาศให้ถ่ายรูปนั่นก็คือเปรียบเสมือนร้านกาแฟหนึ่งเลยที่นั่งชิลได้ถ่ายรูปได้และสวยมากนะคะวิวความรู้สึกก็คือมองไปทางไหนก็เห็นผักที่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เห็นวิวที่ธรรมชาติมากๆดังนั้นผู้ใหญ่ก็พาขึ้นรถซาลิงนะคะมาดูกับวิธีการทอเสือนะคะยายคะตอนนี้คุณยายกำลังทำอะไรอยู่คะทอสาดทอสาดใช่ไหมคะสาดกับเสือนี่ความหมายมันต่างกันไหมคะมันกระต่างภาษากันค่ะแต่ความหมายคือความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันอันนี้ที่เราทอเนี่ยเขาเรียกอีกชื่อเขาเรียกว่าอะไรคะก๊กก๊กก๊กนี่คือต้องเอาไปตากให้แห้งเหรอคะค่ะใช่ไหมไปตากแห้งแล้วการทำเนี่ยในผืนหนึ่งเราใช้การทำนานไหมคะคุณยาย3วัน3วันเสร็จใช่ไหมคะนอกจากการทอเสือนะคะพ่อผู้ใหญ่ก็พาไปดูการทำไม้กวาดนะคะที่ทำขึ้นมาจากธรรมชาติมีคุณยายหลายๆคนช่วยกันทำนะคะคนที่นี่ต้อนรับดียิ้มแย้มดีมากๆค่ะหลังจากที่ดูการทำไม้กวาดเสร็จแล้วพ่อผู้ใหญ่ก็พานั่งซาเล้งเข้ามาดูการประดิษฐ์ประมาณว่ารีไซเคิลขึ้นมานะคะจากตุ๊กตาก็คือประดิษฐ์ตุ๊กตาประดิษฐ์กระเป๋าที่ทำมาจากวัสดุที่เราไม่ใช้แล้วนั่นก็คือซองกาแฟแล้วก็หลอดนะคะหลอดพลาสติก
ุ๊กตาประดิษฐ์ค่ะตุ๊กตาที่เขาทำสำเร็จมาแล้วแต่เราเอามาประดิษฐ์ประดอยเอาไหมพรมมาถักค่ะถ้าใครอยากพักค้างคืนที่นี่นะคะชาวบ้านก็มีโฮมสเตย์เตรียมไว้ให้ก็คือโฮมสเตย์ที่นี่ค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆนะคะสะดวกสบายในการมาพักผ่อนถ้าใครไม่สะดวกที่จะหาที่พักก็คือพักของโฮมสเตย์ของหมู่บ้านได้เลยค่ะพื้นที่ในการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการลาเล่นพื้นบ้านนะคะการทำของที่ค่อนข้างย้อนยุคนะคะก็อยากให้เข้ามาลองดูนะคะลองท่องเที่ยวกันที่นี่มีของแปลกใหม่ให้ลองเยอะมากเลยค่ะมาท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีกันนะคะ